ยืนยันเปิดตัว iQOO 11S วันที่4กรกฎาคมนี้ฉายชิดซินแดรกอน 8.2 มีข้อมูลเผยออกมาพอสมควรเลยนะครับสำหรับ iQOO 11S ล่าสุดก็ให้วันเปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับโดยงานจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมทั้งยืนยันยังคงเป็นพรีเมียมพาร์ทเนอร์ร่วมกับ BMW Motorsport เหมือนเดิมครับซึ่งในทีเซอร์นี้เราจะเห็นตัวเครื่อง iQOO 11S สีฟ้าใหม่ที่โดดเด่นมากส่วนดีไซน์โดยรวมของตัวเครื่องยังเหมือนกับ iQOO 11เดิมครับมีกรอบเลนส์สี่เหลี่ยมพร้อมฐานกล้องขนาดใหญ่มีฝาหลังหนังโค้งมีหน้าจอแสดงผลแบบแฟลชพร้อมรูกล้องหน้าตรงกลางส่วนชิปประมวลผลใช้ตามรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า iQOO 11S อาจจะใช้ Snapdragon 8.2 รุ่น Overclock ใหม่แต่ในทีเซอร์ก็ยังเห็นชิป Snapdragon 8.2 รุ่นปกติอยู่ด้วยนะครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันแล้วครับว่าถ้า iQOO 11S ยังใช้ชิป Snapdragon 8.2 เดิมอยู่นั้นแล้วความแตกต่างของรุ่นนี้กับ iQOO 11คืออะไรกันแน่ครับนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ